จมมุ่มมุ่มอยู่คนเนี้ยโอ้ยก่อนแล้วจมมุ่มมุ่มจมไอ้ตนมาตนมาพาเราไปเบิ่งหนังผีที่หยดมาวายติพาเราไปทลายมือแล้วก็บอดี้ไปยังเกียจจมมุ่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 มอยู่กลับไปดูที่บ้านกลับไปดูที่เออติพาไปดอกเลี้ยวการเลี้ยวงานกันเนี่ยเหี้ยนะหยันแต่บอดี้ไปหยันมันออกร่วงก่อนสิแม่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แม่เอาเขาลงด้วยครับก็ดีว่าเกี่ยวเขาในรถเกี่ยวล่ะหลังจากที่พ่อเกี่ยวตะดุ้นนั่นแหละรถคันใดกับว่ามีคันมาลงให้จักเกียร์ให้มาตะบันลงเคียงบุญล่ะครับรถตั้งแต่ไกลๆเพิ่นกำลังเกี่ยวเนาะแต่เพิ่นก็สิเอารถลงล่ะเอาเขามาเท่ากับมากลางผาดางเตรียมไว้เนาะหน้าหกไหลครับพี่น้องว่าแต่ยากกันหอดปุ้ยในบ้านมาเลี้ยงคนเลยติเต้งคอยสิเด็ดไปว่ากันมาที่เฮ็ดจังไหนมื้อนี้เฮ็ดงานก่อนเอาเขาลงก่อนกลางผาลานจักข้าวก่อนครับนี่ครับก็เป็นเขาที่ว่าของปีนี้นะครับเนาะก่อนแล้วก็กำลังค้นเขาอยู่ฝนพี่น้องว่านกับลงมาที่เดียวกับมาสอบกับพักกันใบใหญ่ยายอะไรล่ะครับมาคนรอบแรกครับเดี๋ยวท่านนั้นมันกระเหียงอยู่หน่อยแหงเลยมันเหียงอยู่ตะวันกระถากเพราะว่าข้าเทียข้าตอนเขาเกี่ยวข้าเทียน้ำมันข้าเทียมันเป็นถือกน้ำนะก็เลยตากยักแดดนึงก้อนเดียวหมดแรงยังคอยสิเก็บเนาะอันกระสิมาสรุปเรื่องเล่าเมื่อวานที่สิบอกสุฟังนะครับที่ว่าอันเหียงก็ล่ะไอ้สุน้ำได้หน้าเขาเป็นเรื่องเป็นเล่านะครับเมื่อวานนั่นตนกับไปฟังเขาเจ้าเว้าเนาะมันก็สรุปแล้วๆครับพี่น้องมันก็คือว่าอันเขาเจ้าผู้เฒ่าแม่เพิ่นเว้ากันว่าให้ไปสูบอันนะให้ไปสูบใต้แต่ว่าฟังเพิ่นน่ะเข้าใจว่าตอนไปสูบนั้นเอื่นกันไปสูบแล้วก็ไปปรึกษาซอยกันว่าสิสูบไปจังไหนอีหยังจังไหนเขาเจ้าเข้าใจว่าจังซั่นนั่นนะแต่ว่าฟังเฮานั่นเข้าใจว่าให้สูบไปใส่ฟังเขาเขาก็สิสูบลงไปต่อไปพุ่นนะครับแต่ว่าตอนเขาเจ้าเว้ากันนั้นตนบ่ได้มีหลักฐานเนาะว่าเขาเว้ากันมาจังไหนเนาะเขาเลยบ่ฮู้เรื่องราวนํานั่นแหละบัดนี้ฟังเขาเจ้าเว้าฟังทั้งพุ่นเขาเข้าใจว่าจังซั่นมันเฮาก็เข้าใจมาจังซี่แต่ที่มันเข้าใจผิดตั้งแต่แรกแล้วนะครับมันก็เลยได้ไปสูบใส่ของเขานั่นเนาะตามจริงถ้าเฮาบ่ได้คุยกันกับบ่ได้สิไปสูบใส่ของเขาอยู่แล้วล่ะครับพี่น้องมีบ่ได้สิเป็นบาปไปสูบใส่หน้าคนอื่นเนาะถ้าบ่ได้คุยกันนั่นแหละคือว่ามันเข้าใจผิดกันนั่นนะครับก็เลยบอกไปแบบมากกันนั่นแหละก็ได้จ่ายเงินให้เขานั่นแหละเขาเรียกร้องความเสียหายมากว่าให้ยังก็ให้จ่ายเงินค่าเขาเกี่ยวมือแรกนะครับแล้วมีสามไห้เนาะเขาจ่ายเขาเกี่ยวสามมือก็ที่ตกอยู่มือละ4,500ครับแต่ว่าตนก็ยอมจ่ายได้4,500แล้วก็ให้เขาเอาใหม่ตรงที่อยู่แดนกันออกให้นั่นเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาในอนาคตเพราะว่ามันกระหล่มมาใส่หน้าตนสุปีสุปีนั่นนะครับตามจริงอ่ะไอ้ตนดีไซน์ตนมันก็บ่อยากพอดอกเพราะว่าอยู่นําแบบว่าอาศัยกันเนาะตัดขายจะว่าจักรอบแล้วก็บ่เคยสิว่ามีปัญหากันแต่ว่ามั่งงวดนี้นั่นมันได้อันนี้กันแล้วนะครับมันได้ติดใจกันแล้วเนาะก็เลยตัดปัญหาบ่อยากมีปัญหาในอนาคตไก่ข้าวออกให้นําเลยนะครับฟังเพิ่นก็ยินยอมให้เอาออกอ่ะหน้าร้อนแล้วเพิ่นก็สิมาออกให้เพราะว่ารอดน้ํามันเหี่ยงก่อนก็จบไปอีก1คดีครับพี่น้องก็เลยอยากบอกสู่พี่น้องฟังนําเป็นเกินเนาะอีกไปเป็นประสบการณ์นะครับเนาะเวลาคุยกันคุยงานคุยหยังก็ตามแต่นะครับก็อยากให้มีหลักฐานในการคุยนี่เพราะว่าเรื่องเที่ยนั้นเอาบ่สามารถที่สิย้อนกลับมาฟังเหตุการณ์เก่าๆได้นะครับมีหลักฐานเฮ็ดเป็นเอกสารหรือว่าเมื่อเว้าหน้ากล้องหรือบันทึกวิดีโอก็ได้ครับเพราะให้มีหลักฐานเป็นการอันนี้เนาะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะก็บ่เป็นหยังนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดนั่นแหละทั้งสองฝ่ายสองกรรมนั่นแหละแล้วก็สู่ต่อไปหาเงินหาทองต่อไปนะครับเนาะสู่ชีวิตกันต่อไปล่ะครับพี่น้องแต่ละมือแต่ละเบนมีเหตุการณ์อีหยังเข้ามากันถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตไปครับแม่นบ่ไอ้หนักเอากับผิดอยู่ได้เฮาไปสูบใส่ของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เว้ากันบ่ได้แม่นแต่เพิ่นบ่ได้เว้ากันเข้ากับบ่ได้ไปสูบใส่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้ว่าให้มาเฮาไปสูบใส่
เออเขาก็ไปถือไปใส่มันเมียนแต่ว่าจะจะมีแต่ว่าหันตอนเพิ่นคุยกันนี่แหละเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นบอกกันแบบใดนั่นแหมเพิ่นก็ให้สู่ไปใส่หน้าเพิ่นเพิ่นให้ไปสู่ไปใส่หน้าเพิ่นเออแต่ว่าเฮาก็คิดว่าให้สู่ไปใส่หน้าเพิ่นเออบ่ว่าจะสิบ่เกี่ยวเพิ่นบ่จะสิบ่กินบันทั้งเพิ่นน่ะเพิ่นคิดว่าถ้ามื้อไปสูบนั่นน่ะคือไปเบิ่งว่าสิสูบไปหม่องจังไหนนั่นนะเออแต่ว่าตอนแรกนั้นเฮาก็คิดว่าไปสูบแต่ของเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิสูบต่อออกไปนั่นน่ะเออก็บอกกันจังซั่นเออนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเกินๆไปแต่ว่าบ่ทันได้ลงรายละเอียดเออเพิ่นว่าเพิ่นถ่าอยู่ฟังทั้งพุ่นเพิ่นถ่าแต่ว่าเพิ่นถ่าอยู่หน้าเพิ่นนะแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นถ่าเพิ่นก็บ่ได้นัดมือนั่นนะเฮาก็ว่าอันได้เว้ากันแล้วก็สิแล้วเออนั่นแหละก็คือเป็นความเข้าใจผิดนั่นแหละก็เลยมีปัญหากันเอาว่าเป็นหยังล่ะครับพี่น้องครับเป็นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตคือว่าสิมีปัญหาจังสุดหน้าได้มาคือว่าเว้ากันแล้วเว้ากันแล้วจังไสสิไปให้เฮาก็สู่ต่อไปเขาอันปีนี้ก็นักหนาสาหัสแน่อยู่ค่าเกี่ยวกับเท่าใดก็ล่ะ 8,300 7,000 จังได๋ 8,300 เออ 8,300 ร่วมเกี่ยวร่วมขนมาไว้เฮียนให้นําเขาเจ้ามีรถมาเกี่ยวแล้วก็มีรถมาขนให้นําเลยนะครับมกไล 8,000 บาทค่าขน300แต่ที่ตกอยู่ประมาณไรละ 1,300 นิดนะครับเฉพาะค่าเกี่ยว 8,000 หาร6นั่นแหละครับประมาณ 1,300 นิดร่วมค่าเออเครื่องดื่มค่าอย่างอีกแต่เราแจ้งตรงกับเราก็ไม่ได้200อืมแล้วมื้อแรกก็สิเอาขึ้นเหล่าแล้วครับบ่มีเหล่าดอกก็คือว่าอันเก็บเออเก็บใส่ถุงกระสอบแล้วก็เข้าคั่วไว้นะครับสิมีค่าน้ําค่านี้อีกก็รวมๆก็สิประมาณ10,000เอ้าสิไว้เลยค่าเก็บเกี่ยวไม่ติดแก๊สเก็บ800อืมก็ได้นี่ล่ะนั่นแหละตอนแต่ว่าเขาพันนี่ก็คือเอามาน้ําพี่อายเนาะพี่อายเป็นเอามาให้6สอบเป็นไว้นะ6ก็5สอบบ่จําบ่ได้ว่าเท่าใดเฮาก็ต้องเอาคืนเป็นไปนะครับเพราะว่าตอนแรกว่านึกว่ามันซื้อมาแต่ว่าเราก็ถามว่าจักบาทเราก็บ่ได้ให้คําตอบก็เลยน่าจะเอาไปคืนเพิ่นเวลาเฮ็ดแล้วๆนั่นนะครับเฮาก็บ่ได้เอาดอกเฮาก็ต้นนี้ต้องเบิ่งก่อนมันได้บ่ก็สรุปแล้วก็คือประมาณค่าใช้จ่ายต่อปีเนาะตอนแรกเขาปลูกบ่ได้จ่ายค่าปุ๋ยเท่าใดก่อนนะค่าปุ๋ย 3,000 ค่าปุ๋ย 3,000 ค่าหว่านค่าไถฝุ่นค่าฝุ่นอีกค่าฝุ่นเท่าใดก็ 7,000 ค่าฝุ่น 7,000 ค่าปุ๋ย 3,000 เป็น 10,000 เออ 10,000 ได้เด้ก่อนเออค่าไถดิค่าไถยังบ่ทันได้ให้อยู่ 1,000 2,000 2,000 เป็น 12,000มื้อ2ครับเพิ่นไปบ้านเขาให้อีกดิเท่าใด200ครับไปบ้านน่ะ300เอาบ่อ300เอา12,000ก่อนเรียกง่ายๆก่อนก็มีซ้ํานั่นเนาะค่าเก็บเกี่ยวอีก10,000เป็น22,000ค่าให้เพิ่นไปสูบน้ําออกประมาณ 1,000 เริ่มน้ํามันเริ่มหยังแม่นบ่1,200เนาะ1,200บวกกับ300ของท่านคือว่าก็เป็นเท่าไหร่ล่ะ22,200ก็เป็น23,500แล้วก็รวมกับอันค่าบอกความของหันเป็นอีก 4,500 ก็เป็น4,5,6,7,8โอ้เป็น 28,000 ทั้งเบิด 28,000 ดังกันจะมารวมแรงบ่ทันว่ามาแรงรวมแล้วอยู่ในหย่อน1,000น่ะเลยการเกี่ยวที่คอยว่าแล้วการเกี่ยวกาแมลงนั่นอาเทียสองหมื่นแปดแมลงนี่เรากวนนึงแล้วนั่นตัวนี่ครับจำนวนเงิน28,000ปุ๊บนี่เลยเข้าที่เห็นนี่แหละเย้ขาดทุนคือว่าเป็นยังเป็นยึดทรัพย์ขึ้นบ้านของเขาก็ได้แน่ขาดทุนแน่ขาดทุนในบันไดล่าสุดปีเลยแต่ว่าปีนี้สาหัสก็มูเพราะว่ามีเรื่องขัดใจผิดนั่นแหละก็เลยสาหัสนิดหน่อยเอาเดี๋ยวมันกะสิคนเขาคนยังอยู่นี่แหละครับพี่น้องเบิดมือรอคำกะสิเก็บเกี่ยวเก็บขึ้นเราเก็บกระเบื้องแล้วจังเบิ่งได้ถุงเฮา
ต้องเตรียมไปเบิดแล้วกระสอบพ่อบ่จะว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่20ประมาณเกิน30ผ่า36 30เออปีที่แล้วก็ว่ามันได้36ก็แหละเออถ้าเตรียมไว้แล้ว40ก็สอบเออ40ก็สอบโอเคอืมถ้าจะดีๆเดี๋ยวพอฟังเนาะพอฟังเนี่ยมันมีอยู่บ่อยก่อนพอฟังพอฟังเชือกฟังมั้ยอ๋อมีมีครับกันสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องแม่อัปเดตได้ซิเด้อครับพี่น้องครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะว่าสิบอกสู่พี่น้องฟังเมื่อวานนั่นแหละครับบ่อันมาบอกสู่พี่น้องฟังก็ยานว่าเอ้าคือว่ามีเรื่องมีราวกันน่ะนะยานไปมาถามน้ําคนจังซี่เนาะก็อีกอย่างนึงก็เป็นประสบการณ์ครับพี่น้องครับอยากจะบอกสู่พี่น้องฟังนํานั่นแหละว่าให้ระมัดระวังนํานี่คําหมอคําจาเฮ็ดอีหยังก็ต้องมีหลักฐานมันสิมันจังบ่ยากน้ําคนน่ะนะครับไปซ้ำนี้นะครับไปพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กันโดยเสมอมานะครับนะเดี๋ยววันเซตเขาเซตยังหุ่นแหลกยังจะพาพี่น้องไปหาคนปูหาปลาอยู่แถวๆบ้านเท่านั้นแหละพี่น้องพอได้อยู่ได้กินก็ได้อยากได้กินจังไงอีบจักกี้เดือนกับกับบ้านแล้วแลนไว้กับบ้านไอ้ก่อนแล้วกับผักไก่แล้วค่อยกลับมาใหม่พุ่นแหลกจ่องนี่น่ะมันบ่ฮะสมมุติว่าธันวาครับโอ้เป็นปีเลยบ่แม่นะไปปีปัญญาอยู่ฝุ่นซะ